สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับรายการ Forex Tips Thailand อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้นำเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายนะฮะมาพูดให้เพื่อนๆฟังสำหรับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของผู้ช่วยในการเทรดข่าวนะฮะหรือ EA นั่นเองซึ่งตัวนี้ผมก็ได้พัฒนาขึ้นมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ EA ตัวนี้นะครับพัฒนาขึ้นมานะฮะด้วยระบบของ Snowball นะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปถูกทางแล้วจะเพิ่มปริมาณล็อตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเหมาะมากสำหรับการเทรดข่าวนะมันจริงอยู่นะครับที่ว่ากราฟจะวิ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่ากราฟนะครับไม่สามารถวิ่งไป2ทางพร้อมกันได้นะครับต้องวิ่งไปทางนึงก่อนถึงจะวิ่งไปอีกทางนึงพัฒนา EA ตัวนี้ก็เริ่มจากแนวคิดอย่างนี้แหละครับในกรณีที่ผิดทางนะครับ EA ตัวนี้จะแก้ไม้ด้วยวิธี Zone Recovery ซึ่งเพื่อนๆสามารถหารายละเอียดได้นะครับใน Google นะครับผมได้แนบ EA ตัวนี้นะครับไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถโหลดเอาไปใช้กันได้เลยนะครับได้ทุกค่ายเลยนะครับได้ทุกค่ายเลยโอเคชอบใจกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมาเริ่มกันต่อเลยนะครับการตั้งค่านี่ผมจะไม่อธิบายนะครับให้เพื่อนๆนะฮะดูได้เลยนะครับในคู่มือนะฮะแต่ว่าผมจะใช้การตั้งค่าแบบนี้เพื่ออธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่า EA ตัวนี้เหมาะกับการเทรดข่าวมากผมเลยได้หาช่วงจังหวะที่มันเป็นข่าวมาครับแล้วก็ได้วันที่2016เดือน1วันที่29นะครับแล้วเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นว่าการทำงานเป็นเริ่มกันเลยขออนุญาตเปลี่ยนเทมเพลตครับสวาปนี่ช้าๆก่อนช้าๆก่อนนะครับเฟรมฮอตนิวโปรฟิกนะครับก็อีกไม่กี่นาทีก็จะมีข่าวนะครับผมก็จะนี่ครับกด Open Now นะครับเปิดไว้นะ EA จะทำการคล้ายๆกับว่าล็อกนะครับทั้ง2ทางไว้เลยนะฮะว่าข่าวไม่ว่าไปทางไหนก็ต้องไปทางหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณหลอดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ1 2ปั๊บนะฮะถ้าเกิดมาทางนี้ถ้าเกิดขาวิ่งลงนะครับก็จะได้กำไรเยอะมากนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยู่ที่โปรฟิตที่เราจะตั้งนะครับว่าเราจะตั้งโปรฟิตเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดผิดทางฝั่งนู้นก็จะเนี่ยฮะเห็นไหมครับเขาก็จะเปิดนะครับไม้ปึ๊บไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหโอ้โหครับนี่ลากทีเดียวครับพุ่งไปถึงนู่นเลยครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าโดนไม้ไหนไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูเงินโดยบัญชีดูครับว่าเป็นยังไงนะครับทุน 1,000 ดอลลาร์นะครับโอ้โหกดครั้งเดียวนะครับได้กำไรไปประมาณ 1,600 นะครับนี่ครับถ้าเกิดโดนข่าวแบบการเล่นใช้ EA ตัวนี้ครับเล่นข่าวจะแบบเป็นอะไรที่แบบมันมากครับนี่กดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วกรณีที่ไม่มีข่าวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนโอ้โหข่าวตอนนี้กำลังแรงครับเรากดไปเลยครับกดไปครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมวางไว้50สเต็ปเลยนะครับนี่ครับปึ๊บถ้าเกิดถึงโปรฟิกนะครับเขาก็จะตัดให้เลยครับโปรฟิกที่เราตั้งไว้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเก็บไปนะครับเปิดเรื่อยๆนะครับเปิดไม้0.1นะฮะ 0.1 0.3 นะครับนี่สงสัยจะคูณ3 4 6นะครับแล้วก็9นะครับจนถึงโปรฟิตที่เราต้องการนั่นก็คือจำนวนเงินที่เราต้องการนะครับแล้วถ้าไม่ลงทางนี้ถ้าเกิดไปฝั่งนี้เขาก็จะเปิดไม้แก้ให้นะครับเป็นระบบโซนรีคัฟเวอรี่ครับครับเราจะปองปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ทำงานด้วยตัวเราเองนะครับไม่มี EA มากดให้เรานะครับเราต้องดูข่าวแล้วก็ใช้ EA ตัวนี้นะครับในการช่วยเทรดกราฟก็จะถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับจบข่าวแล้วกราฟก็จะนิ่งนะครับเราก็ปล่อยไปครับรอข่าวใหม่นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันไหนมีข่าวนะฮะเราต้องดูนะครับอันนี้เป็นการแบ็กเทสเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าข่าววันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ลองกดมั่วๆดูฮะว่าการกดมั่วๆจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆครับปึ๊บครับถึงกดมั่วๆก็จะ TP ได้อยู่ครับนี่แต่ว่าจะใช้เวลาประมาณเนี่ยฮะถ้าเกิดเป็นไปตามเทรนเขาก็จะสโนว์บอลเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับ
เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะโปรฟิกนะครับจะถึงโปรฟิกที่เราต้องการนะครับต้องการเท่าไหร่ก็กดไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ถ้าเกิดกดมากไปมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับหรือว่าเราอาจจะถ้าเกิดเราต้องการโปรฟิกที่สูงก็ควรที่จะมีหลอดเริ่มต้นก็ควรจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้เพื่อนอยู่ในกฎของการ money managementหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับสำหรับ EA ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็น EA ที่ค่อนข้างที่จะกวนๆเหมือนเดิมครับผมสไตล์ผมนะครับเขียน EA แปลกๆนะฮะซึ่งตัวนี้ก็แจกนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับอยากได้กันแล้วใช่ไหมครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์เลยนะครับผมแต่ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโอ้เย่